กันสมัยแฉดาราชายช่องใหญ่ทักมาขอมีอะไรกับแฟนเก่าแถมวีรกรรมไม่ธรรมดาอดีตมีเมียแต่ชอบไปกับหญิงอื่นวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นร้อนแรงในโลกโซเชียลตอนนี้เลยค่ะเมื่อนักแสดงหนุ่มที่ผันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์และช้างศักดิ์นะคะยังหนุ่มกันสมัยได้ออกมาโพสแฉเดือดดาราชายล้านฟอทักมาขอมีอะไรกับแฟนเก่าแถมแฉต่อวีรกรรมสุดยี้งานนี้ชาวเน็ตแห่เฉลยคำใบ้แล้วค่ะโดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ1:00 ของวันที่17เมษายนนะคะกันสมัยได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ IG Story ผ่านบัญชีส่วนตัวเป็นภาพพื้นหลังสีดำและระบุข้อความนะคะว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ไม่ไหวกับคนประเภทนี้แล้วดาราคนฟอลล้านอดีตมีเมียชอบไปเอากับผู้หญิงคนอื่นแล้วเคยขอมาแฟนเก่าผมที่เพิ่งเลิกได้แค่1อาทิตย์ยังไม่บอกว่าใครรอเจ้าตัวมาขอโทษจะจบก่อนที่ต่อมากันสมัยจะโพสต์ IG Story เปิดแชทดาราชายล้านฟอได้ทักมาหากันสมัยว่าคนนี้แฟนมึงปะเมื่อกันสมัยตอบกลับไปว่าเออเลิกละทำไมวะด้านดาราชายล้านฟอก็ตอบกลับว่าหลายตับยังเฮ้ยคบกันนานปะไม่เพียงเท่านั้นนะคะดาราชายล้านฟอยังพิมพ์อีกว่าถ้ากูคุยมึงโกรธปะซึ่งทางกันสมัยตอบกลับว่าสรุปคือมึงชอบก่อนที่ดาราชายล้านฟอจะตอบกลับว่าเพื่อนๆแต่กูดูไปดูมาก็เด็ดอยู่นะซึ่งเมื่อ IG Story ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟเลยทีเดียวชาวเน็ตแห่เดากันยกใหญ่ว่าดาราชายล้านฟอที่กันสมัยแฉนั้นคือใครกันแน่จนทำให้แฮชแท็กกันสมัยพุ่งติดเทรนด์ใน Twitter โดยต่อมากันสมัยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน X โดยระบุข้อความว่าผมให้โอกาสเขากำลังห่วงศักดิ์ศรีอยู่คนที่ตามผมมาผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยแต่นี่ผมเก็บมานานไม่ไหวแล้วถ้าเขาขอโทษผมต่อหน้าผมจบถ้าไม่ขอโทษผมก็ตามนั้นซึ่งข้อความดังกล่าวยิ่งทำเอาทำลายลุกเป็นไฟเลยทีเดียวนะคะชาวเน็ตแห่เดาตามคำใบ้แถมกันสมัยยังตอบกลับชาวเน็ตว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วและตนก็ได้อันฟอลดาราชายล้านฟอไป3ปีแล้วก่อนที่ต่อมาเจ้าตัวจะโพสข้อความระบุนะคะว่าอย่ารู้เยอะกันสิยังไม่ได้เฉลยเลยให้โอกาสเขาหน่อยกันสมัยซึ่งอย่างไรก็ดีนะคะได้มีชาวเน็ตบางส่วนเห็นต่างได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การเปิดแชทแฉดาราชายล้านฟอของกันสมัยว่าอาจทำให้ฝ่ายหญิงเสียหายได้ค่ะโดยทางกันสมัยก็ได้ออกมาชี้แจงตอบกลับว่าโอเคครับทุกวันนี้ผมทำอะไรมันก็ดราม่าตีกลับได้หมดที่ผมออกมาโพสต์ออกมาแชร์เพราะทุกวันนี้มันยังเป็นคนแบบนี้เหมือนเดิมแล้วผมต้องทำวิธีไหนหรอครับให้คนรับรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นคนแบบนี้ถ้าผมโพสต์เรื่องนี้ตอนเพิ่งเกิดขึ้นคุณคิดแบบนี้ก็ดราม่าผมอยู่ดีก่อนที่กันสมัยจะโพสต์ข้อความระบุนะคะว่าคนที่จะดราม่าผมเชิญเลยครับถ้าเป็นตัวคุณเองโดนจะรู้สึกยังไงครับกันสมัยเรียกได้ว่าทำเอาทำลายลุกเป็นไฟเหล่านักสืบโซเชียลไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวค่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่แห่เดาว่าดาราชายล้านฟอที่กันสมัยออกมาแฉคือใครกันแน่งานนี้คงต้องรอให้กันสมัยหรือคู่กรณีออกมาชี้แจงด้วยตนเองจะดีที่สุดนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ